ต้องบอกว่าเป็นจิตศาสตร์นะครับมันจะไม่เหมือนศาสตร์อื่นๆเขาแต่เวลาผมพูดจามันก็เหมือนกับผ่านวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ผมไม่รับอย่างเดียวก็คือเคมีนะครับชีวะได้รับได้หรอกชีวะชีวิตถ้าเคมีวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็คืออย่างที่มันอันตรายหมดนะครับเคมีคำว่าเคมีก็คือการสันดาปผมอย่าคิดมากมันร่างกายเรามันมีระบบมีกระบวนการเมตาบอลิซึมทางการแพทย์จะเรียกว่าเมตาบอลิซึมนะครับจำหน่อยนั่นคือกระบวนการสันดาปของร่างกายนะครับจำภาษาแพทย์ไว้สักนิดนึงเพื่อมันเข้ากันได้นะครับแต่ผมจะอ้างเอาหลักวิชาเขามาเนี่ยผมไม่อ้างอยู่แล้วผมไม่อ้างอิงอยู่แล้ว นั่นนะครับอ้างถึงเนี่ยพออ้างถึงคือให้เกียรตินะครับบอกให้ทราบไว้ถ้าอ้างอิงไม่ได้กลายเป็นวิจารณ์เลยครับบอกให้รู้กลายเป็นวิจารณ์เลยครับคนละศาสตร์นะครับศาสตร์ธรรมชาติมันมีมาก่อนนะครับส่วนศาสตร์จิตนี่มันเป็นศาสตร์รู้นะครับมันเป็นตัวรู้เป็นธาตุรู้รู้สารพัดที่มันจะรู้รู้ร้อยแปดรู้จนเกินรู้รู้จนเกินบ้าอย่างนี้นะครับรู้จนกระทั่งถึงขั้น abnormal และ unconscious นะครับis set zero and agalico set zero and agalico เห็นไหมตรงนั้นเนี่ย agalico แปลว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับอย่าลืมเวลาเท่ากับศูนย์นะครับวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คณิตศาสตร์ให้ตายก็ไม่ได้นะครับทำไม่ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะเขาก็เลยทิ้งซะนี่เพราะวิทยาศาสตร์เขาผูกคอตัวเองเขาขีดเส้นตัวเองเอาไว้ถ้าขึ้นต้นเขาว่าวิทยาศาสตร์นั้นต้องพิสูจน์ได้พิสูจน์ทุกครั้งต้องเหมือนเดิมจึงจะเรียกว่าเป็นกฎหรือเป็นทฤษฎีเป็นกฎได้เช่นกฎฟิสิกส์เนี่ยกฎฟิสิกส์เขาพิสูจน์ทุกครั้งตามพิสูจน์ตามอะไรพิสูจน์โดยการอธิบายผ่านวิชาคณิตศาสตร์เห็นไหมฮะตัวเลขเขาเยอะสังเกตเลยดีครับตัวเลขจะเยอะมากเลยนั่นแหละครับพิสูจน์ตามบทบาทลีลานั้นของเราไม่ใช่เลยของเราตัวเลขก็ไม่มีแต่ฟีลลิ่งอย่างเดียวนะครับมีแต่ความรู้สึกเป็นตัวตอบสนองเป็นตัวตอบนี่ฮะเราพิสูจน์โดยการผ่านความรู้สึกนะนี่คือสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะสร้างเครื่องมือมาวัดมาชั่งตวงวัดความรู้สึกทำไม่ได้โอ้ยก็แปลว่ามันคนละซีกโลกกันแล้วกันแต่มันอยู่ในโลกเดียวกันเนาะมันคนละซีกโลกแต่มันอยู่ในโลกหลังใบเดียวกันเห็นไหมเราคิดอย่างนี้มันก็ไปด้วยกันได้ใช่ไหมล่ะมันคนละด้านแต่อยู่ในโลกใบเดียวกันนี่แหละโอเคเนาะเอาละจบข่าวครับผมพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสัมมาชีพชอบได้ตามปกติย้ำขอให้ประกอบสัมมาชีพชอบได้ตามปกตินะครับหรือจะมากกว่าปกติก็ยิ่งดีสินี่ก็คือคำว่าพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้นั่นนะครับแล้วก็เหลือขอเหลือพอเนาะแล้วก็จะเรียนทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของคันที่หามาได้ทุกผู้ทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะเกิดก็มันก็จะเกิดแต่ให้รู้ว่าอย่าวิตกกระเพื่อมนะครับก็ขอให้อยู่ในที่ตั้งสำหรับชาวบ้านร้านถิ่นหมู่บ้านตำบลอำเภอก็ขอให้ดูแลกันและกันเอาไว้นะฮะนะครับโอเคขอให้เข้าใจตามบทบาทนี้ลองดูเผื่อว่าท่านจะได้รับอะไรหรือไม่ได้รับอะไรก็ตามทีนะครับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องการกันนะครับโอเคนะแล้วก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะไปทางน้ำบกและหรืออากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม